แรงเลยมาที่สนามบินภูเก็ตแล้วไม่หายเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวดูทุกใบพอแล้วไหนดูแล้วร้อยเวรอยู่ข้างในไปถ่ายรูปบนโรงพักก็ไม่ได้ครับทำอะไรพี่กำลังโดนโกงโอนเงินผิดบัญชีไม่ใช่โอนเงินนี่ทุกวันนี้มันคล้ายๆว่าเทคโนโลยีมันล้ำหน้าเลยแบบว่าเปิดนี่ใช่หน้าเขาจริงๆป่ะไม่ใช่ทำอะไรพี่กำลังเนี่ยคนที่ขายอะไรพี่อันนี้เป็นขายอะไรโทรศัพท์เงินเลย